วัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์หญิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของวงการวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูทีมชาติไทยของเรานะครับเตรียมที่จะลุยศึกนะครับ CB League 2024ที่โคราชนะครับส่วนโค้ชเนี่ยรอสรุปในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเอาละครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน CB League 2024สัปดาห์ที่2นะครับที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคมนี้โดยคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมเนี่ยนะครับเผยว่าเตรียมส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับทั้งชายแล้วก็หญิงเนี่ยลุยศึกนี้นะครับทั้งทีมหญิงแล้วก็ทีมชายเราจะส่งนักกีฬาที่ดีที่สุดไปแข่งขันในส่วนของทีมหญิงแม้หลายชาติจะพัฒนามาดีขึ้นแต่เรายังเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ส่วนทีมชายจะพยายามทำให้ดีที่สุดหากเป็นไปได้จะพยายามล้มแชมป์อย่างอินโดนีเซียให้ได้นะครับอ่ะแต่ว่าก็ว่ากันไปนะครับถ้าทำได้จริงๆสำหรับทีมชายนี่จะยอดเยี่ยมมากนะครับขณะที่ในเรื่องของหัวหน้าผู้สอนทีมหญิงทางสมาคมเนี่ยเขาก็เร่งหารือนะครับร่วมกับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรประธานเทคนิคสมาคมแล้วก็ภรรยานะครับซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับการแข่งขันศึก CB League เนี่ยนะครับในปีนี้จะแข่งขันเดือนสิงหาคมเริ่มจากทีมหญิงสัปดาห์แรก 2-4 สิงหานะครับก็จะเริ่มกันแล้วที่เวียดนามสัปดาห์ที่2 9-11 ก็จะแข่งที่ไทยนะครับนครราชสีมาแล้วก็ต่อด้วยสัปดาห์ที่3จะเป็นของประเภททีมชายละ 16-18 สิงหาที่ฟิลิปปินส์และสัปดาห์ที่4 23-25 สิงหาที่อินโดนีเซียนั่นเองนะครับในขณะที่เรื่องราวดราม่านะครับโอ้โหนี่วันนี้มาสรุปให้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆสื่อก็พูดถึงกันเยอะนะครับนั่นคือดราม่าตู้เย็นสรุปเหตุการณ์เอายังไงแน่จะตรวจไม่ตรวจสรุปเป็นแบบไหนนะครับก็ต้องยืนยันออกมาเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปค้างคาใจใครหลายๆคนนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเหงียนที่บิ๊กเจียนนะครับนักตบหญิงเวียดนามหรือที่รู้จักกันดีก็คือตู้เย็นนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะครับซึ่งถูกพูดถึงในสังคมโซเชียลเยอะมากๆนะครับว่านี่มันเก่งเกินหรือเปล่านะฮะมันเก่งเกินจริงนะฮะกว่านักกีฬาหญิงคนหนึ่งจะทำได้โดยเฉพาะในศึก FIVB Challenger Cup เนี่ยที่เวียดนามคว้าอันดับ3ที่มาที่ไปคือทั้งทัวร์นาเมนต์3เกมเธอทำไปคนเดียวถึง77แต้มหรือเฉลี่ยนัดละ25แต้มกันเลยทีเดียวนี่คือมหาเทพนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยดูแต้มแล้วขนลุกคือประเด็นเกิดขึ้นในเกมที่เวียดนามเจอกับฟิลิปปินส์ในนัดแรกนะครับเหงียนที่บินบิ๊กเวทเนี่ยหรือตู้เย็นแล้วกันนะทำสกอร์ขึ้นตบสวยๆหลายต่อหลายช็อตจบเกมเธอทำไปถึง30แต้มซึ่งมากกว่านักวอลเลย์บอลหญิงคนหนึ่งที่จะทำได้เพราะค่าเฉลี่ยต่อเกมอย่างที่บอกไปเนี่ยสูงสุดเล่น5เซตอยู่ที่25แต้มแต่นี่คนเดียว30ไปเลยสุดยอดนะครับความพ่ายแพ้ของฟิลิปปินส์ในฐานะเจ้าภาพกลายเป็นประเด็นในหน้าสื่อนะฮะฟิลิปปินส์เนี่ยที่มีการระบุว่านี่มันเก่งเกินนักกีฬานะฮะแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเธอเป็นผู้หญิงจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วไม่เพียงเท่านั้นนะครับในเกมเจอกับเบลเยียมเนี่ยก็ทำไปถึง35คะแนนช่วยให้เวียดนามเนี่ยคว้าอันดับ3ซึ่งมันโอ้โหมากเกินไปไหมความแรงเนี่ยมันอยู่ที่99กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้ามาดูแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกครับมันสูงมากเมื่อเทียบกับนักกีฬาเฉลี่ยในช่วงอายุเดียวกันนะครับสื่อเวียดนามครับจากที่เธอเองเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วเนี่ยเหล่าบรรดาสื่อมวลชนของเวียดนามก็อวยก็พลักนะฮะก็ดันขึ้นมาบอกว่านี่คือความหวังที่จะพาเวียดนามสู่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกตีพิมพ์บทความนะครับของตู้เย็นกันอย่างหนักและบางส่วนก็บอกว่าอีกไม่นานเวียดนามคงแซงไทยได้แน่ๆทำเอาโซเชียลมีเดียไทยเองเนี่ยนะครับในสังคมวอลเลย์บอลก็ลุกเป็นไฟเหมือนกันบลัฟกันไปบลัฟกันมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทางออกมันอยู่ที่ไหนครับในอดีตเธอเคยได้รับความสนใจจากโค้ชนะฮะอย่างตู้เย็นเนี่ยเคยได้รับความสนใจจากโอเรกอนในสหรัฐอเมริกาให้เรียนเนี่ยนะฮะ4ปีแต่เขาก็ปฏิเสธไปก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอื่นๆใดๆที่มีเพิ่มเติมแต่ว่าสาเหตุเนี่ยคาดกันกันว่าเพราะว่าเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ผมมองว่านั่นไม่ใช่ปัญหานะครับและนั่นก็คือข้อจำกัดที่เขาว่ากันนะฮะว่าทำไมถึงไม่ไปในการไปเล่นลีกต่างประเทศนั่นเองหรืออาจจะซ่อนปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับ
ประเด็นเรื่องเพศของเธอเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางแม้ว่าเรืออากาศโทชันฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กับทางผู้สื่อข่าวโดยบอกว่า FIVB แล้วก็ AVC เคยมีการร้องตรวจเพศและถึง2ครั้งด้วยนะแต่ว่าได้รับการปฏิเสธไม่ตรวจนะครับผมก็คิดว่า 1-2 อาทิตย์นี้คงมีเรื่องส่งไปอีกแน่นอนเพราะว่าการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ Challenger Cup 2024เพื่อคัดเลือกทีมไปเล่น VNL 2025คนนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพเกินกว่าปกตินะฮะเล่น1นัดมี4เซตทำไปคนเดียว35แต้มนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับซึ่งปกติก็ทำได้ไม่เกิน25แต้มอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือพีคสุดๆนะแต่สุดท้ายแล้วเวียดนามก็ไม่ได้ไปอยู่ดีไงประเด็นก็คือไม่ได้ไปอยู่ดีแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อตัวนักกีฬาเมื่อมีกระแสดราม่าออกมานักกีฬาก็กดดันดังนั้นคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการตรวจให้มันชัดเจนแล้วก็ทำให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยคลายข้อสงสัยเสียทีนะครับว่าอ่ะมันจะได้จบๆไปตรวจให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยคลายความกดดันประเด็นก็คือเรื่องราวตอนนี้กลายเป็นที่สงสัยในระดับโลกไปแล้วเพราะแม้แต่ชาติยุโรปเองอย่างเบลเยียมก็ยังสงสัยตู้เย็นเช่นเดียวกันนะฮะและสุดท้ายอย่างที่บอกเอาไว้นะครับหากจะหายสงสัยหรือหากจะทำให้มันเคลียร์ชัดเจนจริงๆแล้วมันคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นนั่นเองนะครับก็ตามกระบวนการนะเนาะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็สามารถติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ